ึงแล้วค่ะอาหารขึ้นชื่อที่นี่เขาเรียกว่าถ้ามาแล้วไม่ได้ทานแปลว่ามาไม่ถึงมาถึงแล้วถึงเลยค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตหน่อยนะคะขออนุญาตถ่ายทําแล้วไปลงใน YouTube เนาะมันจะช่องไม่ชื่นนะคะแม่ค้าชื่ออะไรคะปูค่ะแม่ปูแม่ปูนี่ไงแม่ปูแม่ปูกับลูกปูแม่ค้าบอกว่าให้ถ่ายสวยๆสวยแน่นอนคนถ่ายสวยอุ๊ยขอบคุณค่ะแม่ค้าสวยกว่าได้ข่าวว่าที่นี่มีอาหารอร่อย1อย่างซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยถ้ามาแล้วต้องทานถ้าไม่ทานแปลว่ามาไม่ถึงกําเนิดมาถึงแล้วต้องทานแนะนําเมนูให้หน่อยค่ะเมนูชื่ออะไรคะเป็นข้าวแห้งค่ะข้าวแห้งไก่โอ้โหจะถั่วเจค่ะข้าวต้มถั่วเจอาเมนูหลักๆเรียกว่าข้าวแห้งไก่มีส่วนประกอบของไก่และผักต่างๆ3อย่างแล้วก็มีกุ้งทอดนี่ขาดไม่ได้คือกุ้งทอดนี่กุ้งตัวเบลล์ขาดไม่ได้คือตัวนี้เลยจ้ะเฉพาะกุ้งนี่ก็คุ้มเลยนะคะเนี่ยแล้วอะไรอยู่ในหม้อคะอะไรอยู่ในหม้อคะไก่ล้วนค่ะอ๋อที่เรียกว่าข้าวแห้งไก่ก็ไม่แห้งนะก็มีน้ำอ่ะทำไมเรียกข้าวแห้งอะคะแล้วต้องมีน้ำนิดนึงคือกิ่งอ๋อแล้วล้วนก็ต้องมีน้ำเอาจริงๆอ่ะหนูสงสัยตั้งนานแล้วข้าวแห้งกับข้าวต้มมันต่างกันยังไงคะพี่บอกก็ข้าวแห้งก็คือเหมือนถ้าจะกินข้าวต้มก็เหมือนข้าวต้มไม่ใส่น้ำใช่แต่ก็คือเนื้อข้าวต้มนั่นแหละแต่ตักขึ้นจากน้ำก่อนแล้วก็ใส่เครื่องเหมือนกันทุกอย่างน้ำก็ใส่น้ำลงไปก็เป็นข้าวต้มไก่นี่จะเป็นข้าวแห้งไก่ข้าวแห้งไก่คือคนไม่ค่อยกินไม่เคยรู้จักแอบเห็นอะไรอยู่ข้างหลังมันคืออะไรเอ่ยอันนี้ข้าวค่ะไว้ข้าวข้าวแห้งข้าวแห้งหรือข้าวสวยดูดีๆเพราะว่าข้าวต้มไก่นี่เลยจะไม่กินเละต้องกินแต่ไม่ถึงนี้อ๋อหมายความว่าพี่จะต้องต้มข้าวเสร็จแล้วก็แยกน้ำแยกข้าวเหรอคะใช่ไหมไม่ใช่หุงข้าวสวยมาใช่ไหมไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดนะคะนี่ไม่ใช่ข้าวสวยนะคะเป็นเมนูลับเราไม่เข้าหลังร้านเราเข้าหน้าร้านอู้หูจะเปิดนี่ได้ข่าวว่าเพื่อนบอกว่ามาที่เนี่ยน้ำส้มเขาอร่อยเลิศคือตัวไม่ชื่นเองเนี่ยชอบข้าวต้มแต่เพื่อนชอบน้ำส้มนี่มาดูดิน้ำส้มทำไมอร่อยบอกสูตรหน่อยค่ะบอกสูตรหน่อยใส่ใจมั้งนี่ไม่เก็บไว้ไงอ๋อนี่บอกแม่ค้ามาค่ะอีกทีใส่อะไรคะใส่ใจค่ะใส่ใจค่ะต้มเหลือจะไม่เก็บไว้นะมันจะกินแล้วมันจะปวดท้องค่ะถ้าไม่ต้มเหลือจะเหม็นนะมันจะเป็นฟองหรอกอ๋อแบบค่ะแล้วเหมือนพริกมันจะเน่าๆอ่ะอ๋อค่ะอืมค่ะโอเคนอกจากน้ำส้มที่ว่าเขาใส่ใจแล้วเขายังมีหลายอย่างนะคะอันนี้คือผักชีอะไรนะคะแม่ค้าผักชีตั้งฉ่ายแล้วไออันนี้ก็หั่นเองไม่สัดยาค่ะแบบว่าถ้าสัดยามันก็จะเหลืองเขาเรียกขิงสดขิงซอยเอาขิงซอยสดด้านนี้ถั่วต้มถั่วต้มถั่วอะไรคะถั่วลิสงถั่วลิสงต้มและเผือกทอดเผือกทอดและมันทอดมันทอดเหมือนขนมเลยใช้เท้าใช้เท้าตอนนี้ต้องเรียกใช้โป้แล้วไหมใช้โป้ตอนนี้เรียกใช้โป้แล้วและอันนี้คือผัดยังไม่หมดค่ะผัดยังไม่หมดเห็ดหอมเห็ดหอมกับขึ้นช่ายอันนี้อะไรคะฟองเต้าหู้ฟองเต้าหู้นี่เรียกว่าเมนูเจก็มาใครที่ชอบอาหารประเภทเนื้อก็สั่งไก่ใครอยากทานแบบเจเขาก็มีให้ราคาเท่าไหร่คะ35ค่ะตลาดน้ำดำเนินสะดวกเปิดวันไหนมั้งคะ8โมงถึง1ทุ่มค่ะ8โมงถึง1ทุ่มทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเสาร์และอาทิตย์มาเลยถ้าเกิดว่ามาแล้วและไม่ทานอันนี้แม่ค้าบอกว่ามาไม่ถึงดำเนินมาไม่ถึงมาเจอแม่ค้าปูนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ